โยสวัสดีครับผมเองนะครับ What? ตอนนี้ช่องต่อมีของเราเปิดระบบสมัครสมาชิกแบบหัวใจพองโตกันแล้วนะครับผมเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับโดยที่เรานะครับก็จะมีป้ายพิเศษอยู่ข้างชื่อของคุณคือเวลาที่คุณมาเป็นในคลิปของผมเนี่ยผมจะได้เห็นก่อนใครยิ่งสมัครนานนะครับหัวใจน้องเม้งก็จะยิ่งพองโตขึ้นมาตามลำดับนะครับผมสมาชิกใหม่คุณจะได้รับหัวใจพองโตบริสุทธิ์ beginner แล1เดือนเป็นต้นไปครับจะเป็นหัวใจพองโตรัตติการไนท์แร่2เดือนก็จะเป็นหัวใจพองโตแดงฮาร์ดแร่6เดือนเป็นหัวใจพองโตทองโกลเด้นแร่12เดือนเป็นหัวใจพองโตเพชรไดมอนด์แร่และ24เดือนสูงสุดเป็นหัวใจพองโตสายรุ้งเรนโบว์แร่ครับผมโดยที่ผู้สมัครสมาชิกช่องก็จะมีสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับนั่นก็คือ1คุณจะมีอีโมจิสุดพิเศษเอาไว้คอมเมนต์ในคลิปของผมนะครับอันนี้จะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้นครับผมเดี๋ยวจะมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆแน่นอนนะครับ2เขาจะมีรูปพิเศษหรือว่าโพสสำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะนะครับซึ่งต้องแจ้งนะครับว่าบางรูปที่ผมเอามาลงเนี่ยจะเป็นรูปที่พิเศษจริงๆอาจจะมีรูปที่แบบใจเกเรบ้างนะครับต้องขอเตือนคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าแต่ใครคัดรูปมาลงเนี่ยเฮ้ย3ครับคุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงไลน์แชร์ตอนที่ผมไลฟ์สดโดยที่ตัวผมก็จะมาไลฟ์สดทุกสัปดาห์นะครับผมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดจากกลุ่มคนดูโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าผมจะไลฟ์สดเนี่ยจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าในแถบชุมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับในคลิปนี้ผมจะมาเสนอมังงะเล่มเดียวจบของจังไห้โตจินจิอย่างเรื่องเซนเซอร์กันนะครับจะมีทั้งหมด7ตอนด้วยกันซึ่งคลิปนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเราจะเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นมากๆเลยอันนี้ผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าในส่วนของตอนจบคลิปนี้เนี่ยผมจะมีแจ้งอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับโอเคครับผมเกริ่นมานานพอสมควรแล้วเนื้อหาตอนที่7นี้จะเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับตอนที่7แสงสว่างกับความมืดณตอนนี้ในที่สุดวาตารุก็ได้พบกับเคียวโกอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวเคียวโกเองก็จำวาตารุได้จึงได้เอ่ยถามว่าทำไมอยู่ๆตัววาตารุถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้แต่ก็ไม่ทันที่วาตารุจะได้อธิบายอะไรครับอยู่ๆเคียวโกก็ได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับเอ่ยออกมาว่าความมืดมิดกำลังใกล้เข้ามาก่อนที่ตัวเธอนั้นจะเริ่มวิ่งไปที่ไหนสักแห่งอย่างรวดเร็วตัวตารุเองก็ได้วิ่งตามเธอไปจนไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งท่ามกลางหุบเขาและก็โดยเหตุผลอะไรบางอย่างไม่ทราบตัวตารุก็รู้สึกได้ในทันทีว่าหมู่บ้านดังกล่าวจะต้องเป็นหมู่บ้านคิโยคามิอย่างแน่นอนแต่ความคิดนี้นั้นมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหมู่บ้านคิโยคามินั้นได้ถูกทำลายไปหมดตั้งแต่เหตุการณ์ภูเขาไฟเซนโงคุปะทุเมื่อ62ปีก่อนนั่นเองตัวเคียวโกะนั้นก็ได้เดินนำวาตารุไปจนถึงกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งที่มีลักษณะยังกระหลุดออกมาจากกองละครถ่ายย้อนยุคภายในนั้นก็มีชาวบ้านคนหนึ่งรีบเปิดประตูออกมาและเร่งให้เข้ามาในกระท่อมก่อนหลังจากที่เข้ามาในกระท่อมนั้นวาตารุก็พบเจอกับกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่สวมเสื้อผ้าย้อนยุคโบราณด้วยความสงสัยตัวเขาจึงได้เอ่ยถามคนในกลุ่มนั้นว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นใครกันแน่แต่ก็กลับไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดแต่ทันใดนั้นชายคนหนึ่งที่มีผมสีทองสง่าลักษณะเหมือนกับชาวต่างชาติก็ได้พูดออกมาว่าหลังความทุกข์ทรมานเหล่านั้นดำเนินไปก็เกิดเหตุวิปริตขึ้นมากับสรรพสิ่งบนท้องนภาดวงตะวันพลันมืดดับดวงจันทร์และดวงดาวพลันสิ้นแสงและในตอนนั้นพระเจ้าก็ปรากฏพระองค์บนฟากฟ้าเหล่าผู้คนที่จมอยู่ในความทุกข์ตรมบนพื้นโลกต่างได้เห็นพระเจ้าเป็นแสงสว่างเปล่งประกายเมื่อกล่าวจบเหล่าชาวบ้านคนอื่นๆที่อ้อมล้อมเขาคนนั้นก็ต่างล่ำไห้ออกมาพร้อมกับกล่าวขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าน่ายินดียิ่งนักท่านมีเกลตัวตารุที่ได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มรู้สึกสะกิดใจอะไรบางอย่างว่ามีความเป็นไปได้ว่าตัวเขานั้นอาจจะย้อนเวลากลับมาในอดีตก็เป็นได้ก่อนที่อยู่ๆเคียวโกะก็จะได้พูดคุยกับชายคนนั้นที่ถูกเรียกว่าท่านมีเกลว่าตอนนี้เหตุวิปริตความมืดมิดกำลังใกล้เข้ามาแล้วกรุณารีบออกจากที่นี่และย้ายไปที่อื่นเถิดแต่ว่าท่านมีเกลก็ได้สงบนิ่งก่อนที่จะกล่าวออกมาว่าให้พวกชาวบ้านคนอื่นจงไปเสียเถอะเพราะว่าตัวเขานั้นไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะไปไหนได้แล้ว
จากนี้ไปเขาจะขอปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาซึ่งเมื่อชาวบ้านได้ยินเช่นนั้นก็ขอยืนยันว่าหากท่านมีเกลียวจะอยู่ที่นี่ต่อพวกเขาก็จะขออยู่ต่อด้วยเช่นกันซึ่งทางชาวบ้านนั้นก็ขอให้เคียวโกรีบหนีไปก่อนเนื่องจากว่าเธอเองก็ไม่ใช่คนของหมู่บ้านนี้แถมตั้งแต่ที่เธอเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ก็ได้ช่วยพวกเหล่าชาวบ้านรวมถึงช่วยท่านมีเกลจากเจ้าหน้าที่รัฐเอาไว้หลายต่อหลายครั้งแล้วแถมรู้จักลักษณะของเคียวโกะก็ดูเหมือนกับคนต่างแดนจากโพ้นทะเลแต่จริงๆแล้วท่านมาจากไหนกันแน่ชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยถามเคียวโกะก่อนที่อยู่ๆเด็กคนหนึ่งจะเอ่ยออกมาว่าเคียวโกะนั้นแท้จริงแล้วก็คือท่านอมังอมิแน่นอนพวกเขาพูดพร้อมกับเสียงคลอกทางด้านเคียวโกะเองเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรในเวลาต่อมาฟ้าด้านนอกก็กลับมืดลงด้วยความรวดเร็วทั้งที่ตอนนี้นั้นมันไม่ใช่เวลาที่ตะวันจะตกดินด้วยซ้ำซึ่งเมื่อเหล่าชาวบ้านเห็นเช่นนั้นก็คิดได้เลยว่านี่จะต้องเป็นลางบอกเหตุร้ายอย่างที่ตัวเคียวโกะบอกมาอย่างแน่นอนและเมื่อเห็นเช่นนั้นเหล่าชาวบ้านจึงรีบลุกเข้าไปขอให้ท่านมีเกลย้ายไปที่อย่างอื่นพร้อมพวกเขาด้วยเถิดแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไร้ความหมายเพราะท่านมีเกลนั้นก็กลับนั่งนิ่งเฉยแต่กลับก็มีเสียงบางอย่างออกมาจากท่านมีเกลเรียกหาถึงเคียวโกะพร้อมกับพูดว่าตัวเขานั้นเหนื่อยล้าเกินทนแล้วตอนนี้ตัวเขากำลังเข้าใกล้วิกฤตศรัทธาเต็มทีตัวเขาเจ็บปวดมากเพราะรู้สึกผิดบาปที่ดึงเอาพวกชาวบ้านมาเผชิญความยากลำบากไปกับตัวเขาด้วยนั่นเองซึ่งตัววัตรุก็รู้ได้เลยว่านี่จะต้องเป็นการสื่อสารผ่านทางจิตแน่นอนแต่ตัวเขาเองก็ไม่อาจทราบเช่นกันว่าทำไมอยู่ๆตัวเขาถึงได้ยินเสียงสนทนานี้ได้ด้วยความดึงดันของชาวบ้านพวกเขาก็ได้อาสาว่าจะพยุงตัวท่านมีเกลและผ่านี้ไปด้วยในระหว่างที่เหล่าชาวบ้านกำลังออกมาจากกระท่อมนั้นอยู่ๆเคียวโกะก็รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างเบื้องหน้าเงาปริศนานั้นค่อยๆคืบคานเข้ามาอย่างช้าๆก่อนที่จะปรากฏให้เหล่าชาวบ้านเห็นว่าแท้จริงแล้วเงาปริศนานั้นก็คือนักบวชคนหนึ่งและเมื่อเห็นเช่นนั้นเหล่าชาวบ้านก็ต่างโล่งใจว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของทางการจึงได้รีบลุกพาท่านมีเกลหนีต่อไปก่อนที่อยู่ๆเหล่าทหารของรัฐก็ได้จู่โจมมาอย่างรวดเร็วและโอบล้อมพวกเขาเอาไว้คนของทางการได้บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกชาวบ้านกลุ่มนี้มักจะหนีหลุดมือไปได้ตลอดแต่โชคดีที่คราวนี้เข้าจับกุมได้ทันเพราะได้คำชี้นำของนักบวชพเนจรคนก่อนหน้านี้แท้ๆก่อนที่จะพูดคำกล่าวโทษถึงมีเกลว่าเจ้าคนสอนศาสนาคริสต์เอ๋ยโชคของแกหมดสิ้นแล้วจากนี้ไปจงทำตามคำสั่งของเราแต่โดยดีแถมเจ้าหน้าที่คนนั้นเมื่อมองเห็นเคียวโกะแล้วก็ตีตนไปเลยว่าเคียวโกะจะต้องเป็นคนมาจากต่างแดนอีกคนหนึ่งแน่นอนดูจากสีผมและเสื้อผ้าพิลึกเผยเนื้อหนังนั้นจะต้องเป็นนางโรมอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินคำกล่าวหาเช่นนั้นตัวตรุก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากจึงได้รีบลุกเข้าไปหาเจ้าหน้าที่คนนั้นพร้อมกับบอกว่าให้พวกเขาเลิกเล่นละครย้อนยุคนี้ได้แล้วแต่คำพูดของวาตารุก็ไม่เป็นผลอะไรเจ้าหน้าที่รัฐคนนั้นยังคงพูดต่อก่อนหน้านี้เจ้านักบวชพเนจรก็ช่วยชี้คนในหมู่บ้านคิโยคามิ10กว่าคนที่ต้องสงสัยว่านับถือศาสนาคริสต์ให้กับทางการและตอนนี้พวกชาวบ้านที่เหลือตรงนี้ก็ต้องไปรวมกันตรงลานกว้างของหมู่บ้านอีกด้วยซึ่งตัววาตารุก็เริ่มจับสังเกตอะไรได้บางอย่างเพราะตั้งแต่มาที่นี่นั้นตัวเขาก็มักโดนคนอื่นนอกจากเคียวโกะเมื่อมาแล้วหลายต่อหลายครั้งซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าคนพวกนี้อาจจะมองไม่เห็นตัววาตารุนั่นเองในเวลาต่อมาชาวบ้านทั้งหมดก็โดนต้อนมาที่ลานกว้างของหมู่บ้านเจ้าหน้าที่รัฐคนนั้นได้บอกว่าให้ชาวบ้านทุกคนทำพิธีเหยียบรูปพระคริสต์ถ้าหากว่าเหยียบได้ทางการก็จะยอมรับว่าไม่ใช่ชาวคริสเตียนและจะปล่อยตัวให้เป็นอิสระก่อนที่อยู่นักบวชพเนจรคนนั้นก็จะกล่าวออกมาว่าพิธีนั้นมันไม่จำเป็นเพราะการเหยียบรูปอย่างเดียวมันใช้พิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าใครเป็นคริสเตียนหรือไม่เพราะคริสเตียนบางคนตอนอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ก็สามารถเหยียบรูปได้หน้าตาเฉยแถมยังบอกอีกว่าชาวบ้านทุกคนณที่แห่งนี้จะต้องเป็นคริสเตียนไม่ผิดแน่และเช่นนั้นแล้วสิ่งที่ควรทำก็คือบังคับให้ทุกคนแบกไม้กางเขนไว้บนหลังและปีนขึ้นเขาเซนโงคุนั่นเองเมื่อเห็นเช่นนั้นตัวเจ้าหน้าที่รัฐก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากจึงได้พูดขู่นักบวชพเนจรไปว่า
ไม่ว่ายังไงคนกำหนดบทลงโทษก็คือตัวเขาถ้าตัวนักบวชเข้ามาแทรกแซงแล้วก็จะต้องโดนดีอย่างแน่นอนแต่แล้วอยู่ๆด้วยพลังพิเศษของนักบวชคนนั้นก็ได้เกิดกระแสลมแปรปรวนขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกระแสบางอย่างเปล่งประกายออกมาจากตาทั้งสองข้างของนักบวชคนนั้นและเมื่อเหตุถึงอิทธิฤทธิ์เช่นนั้นเหล่าเจ้าหน้าที่จึงเกิดความกลัวเลยทำตามคำสั่งของนักบวชโดยการจับชาวบ้านทุกคนมัดติดไว้กับไม้กางเขนและบังคับให้ทุกคนเดินขึ้นเขาเซนโกคุทั้งอย่างนั้นตัวมีเกลเองที่ก่อนหน้านี้ร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอย่างมากตัวของเคียวโกเองก็เช่นกันที่มีท่าทีเหนื่อยล้าเมื่อเห็นเช่นนั้นวาตารุจึงรีบเข้าไปช่วยพยุงตัวเคียวโกเอาไว้แต่ก็ดูเหมือนว่าจะเปล่าประโยชน์เพราะว่าเมื่อวาตารุเข้าไปจับตัวเคียวโกนั้นอยู่ๆมือของเขาก็ได้ทะลุผ่านตัวคิวโกไปอย่างง่ายดายจนวาตารุนั้นตกใจและหงายท้องลงไปอยู่กับพื้นตัวคิวโกจึงได้อธิบายว่าแท้จริงแล้วตัววาตารุนั้นไม่ได้มีตัวตนอยู่ที่นี่จริงๆแต่กำลังรู้สึกถึงยุคสมัยนี้เท่านั้นก่อนที่จะกล่าวขอบคุณวาตารุที่เป็นห่วงแล้วก็ค่อยๆเดินจากไปในเวลาต่อมามีเกลก็หมดแรงที่จะเดินต่อตัวเขาได้ล้มลงไปนั่งกับพื้นตัวเคียวโกจึงได้อาสาช่วยพยุงตัวมีเกลและเดินขึ้นไปพร้อมกันโดยที่ก็มีวาตารุคอยยืนดูอย่างห่างๆในตอนนั้นเคียวโกก็ได้สนทนากับมีเกลผ่านทางพลังจิตว่าแท้จริงแล้วตัวเธอมาจากอนาคตเพื่อมาเจอกับท่านมีเกลเพื่อที่จะได้คำตอบว่าตัวเคียวโกรอดออกมาจากเหตุภูเขาไฟเซนโกคุปะทุและยังได้รับพลังอย่างตาทิพย์ด้วยทั้งหมดนี้เป็นเจตนาของท่านมีเกลหรือไม่ทางท่านมีเกลก็ได้ตอบว่าตัวเขานั้นไม่ได้เลือกเคียวโกเลยผู้ที่เลือกนั้นก็คือพระเจ้าต่างหากเนื้อแท้ของจักรวาลคือความมืดตอนนี้จักรวาลถูกความมืดปกคลุมอยู่แต่เคียวโกสามารถจุดแสงสว่างดวงหนึ่งในความมืดนั้นได้แสงสว่างนั้นคือความหวังพระเจ้าทรงคิดว่าตัวเคียวโกคือแสงแห่งความหวังคือนางฟ้านั่นเองพระเจ้าจึงนำทางตัวเคียวโกไปยังหมู่บ้านคิโยคามิและมอบตาทิพย์ไว้ให้ด้วยพลังนั้นเคียวโกจะสามารถมองทะลุไปได้ถึงห้วงลึกสุดขอบจักรวาลและเอาชนะความมืดได้ในที่สุดในเวลาต่อมาตอนนี้เหล่าชาวบ้านต่างถูกมัดติดเอาไว้กับไม้กางเขนและถูกปักไว้รอบปากป้อมเขาไฟเซนโกคุนักบวชพันจรคนนั้นกล่าวว่าตอนนี้พวกเขาจะทิ้งร่างกายของคนพวกนี้พร้อมกับไม้กางเขนลงไปในปากป้อมภูเขาไฟทีละคนตามลำดับและร่างกายของพวกเขาเหล่านี้จะกลายเป็นองค์ประกอบของเส้นใยลาวาแก้วแห่งภูเขาเซนโกคุต่อไปเมื่อนักบวชสั่งเริ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้ทำการถีบชาวบ้านแต่ละคนตกลงไปยังเบื้องล่างปากป่องขอไฟเซนโกคุตามลำดับโดยที่ตัววาตารุเองก็แค้นใจอย่างมากที่ตัวเขานั้นไม่สามารถหยุดการกระทำอันโหดร้ายนี้ได้ต่อมานักบวชปริศนาคนนั้นก็ได้เดินเข้ามาที่มีเกลพร้อมกับถามว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างจักรวาลนี้ขึ้นหรือเปล่าซึ่งมีเกลก็ได้ตอบออกมาว่าแน่นอนพระเจ้าทรงสร้างสวนสวรรค์และโลกมนุษย์พระเจ้าทรงแบ่งทิวาและราตรีแผ่นดินและผืนน้ำจากนั้นก็ทรงสร้างชีวิตทั้งหลายขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นตัวนักบวชก็ของขึ้นอย่างมากจึงได้พูดสวนกลับไปว่าสิ่งที่มีเกลพูดนั้นมันผิดเพราะแท้จริงแล้วตัวเขาตั้งหากที่เป็นผู้สร้างจักรวาลตัวเขานี่แหละคือพระผู้สร้างของจักรวาลนี้หรือผู้ที่ถูกก็คือจากนี้ไปเขานี่แหละจะกลายเป็นพระผู้สร้างต่างหากทุกสิ่งมีอยู่ในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นความว่างเปล่าแก๊สของเหลวหรือก้อนหินหากตัวเขาไม่ได้รู้สึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็เหมือนไม่มีตัวตนอยู่จริงเพราะมีตัวเขาจักรวาลนี้จึงมีตัวตนอยู่ได้นั่นเองตัวเขาลืมตาตื่นขึ้นหลังได้รับพลังแรงกระตุ้นจากเส้นใยลาวาแก้วสีดำสนิทแห่งภูเขาเซนโกคุจากนี้ไปจะล่วงรู้ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของจักรวาลได้เมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นตัวเขาจะชิงตาทิพย์มาจากเคียวโกและหลังจากสังหารตัวเคียวโกได้ตัวเขาก็จะกลายเป็นพระผู้สร้างอย่างแท้จริงตัวเขาจะกลายเป็นตัวตนที่อยู่เหนือกาลเวลาอย่างสมบูรณ์นักบวชพันเนจรพูดแบบนั้นพร้อมกับถอดหมวกออกมาให้เห็นว่า
นักบวชพเนจรคนนี้แท้จริงแล้วก็คือไอโดะคังเอโร่หัวหน้าแห่งกลุ่มอิดิโกชาโดนั่นเองตัวคังเอโร่เป็นอีกคนที่มองหาตัววาตารุตัวเขาบอกว่าในตอนที่ถูกห่อคุมด้วยเส้นใยลาวาแก้วสีดำสนิทนั้นตัวเขาก็ได้รับพลังงานมหาศาลมาครอบครองและดูเหมือนว่าตัววาตารุเองก็จะได้พลังงานบางส่วนมาเช่นกันเห็นได้จากที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นสามารถเดินทางข้ามกาลเวลามาด้วยกันได้นั่นเองแต่พลังของวาตารุก็น้อยนิดมากหากเทียบกับคังเอโร่ตัวเขาในอีกไม่นานก็จะได้บันทึกนภาแบบที่สมบูรณ์มาไว้ในมือและเพื่อการนั้นตัวคังเอโร่จึงจำเป็นต้องใช้ตาทิพย์ของคิโยโกะตัวของเขาพูดพร้อมกับค่อยๆแกะผ้าพันหน้าของเขาออกเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาที่โดนไฟคลอกอย่างน่าสลดสยองอย่างมากตัวคังเอโร่เริ่มจู่โจมคิโยโกะด้วยเส้นผมสีดำสนิทของเขาที่มีที่ตัวของเธอแต่ทางคิโยโกะเองก็ดูเหมือนจะไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใดเธอพูดออกมาว่าดูเหมือนตัวคังเอโร่จะเข้าใจพลังที่พระเจ้ามอบให้ผิดไปถ้าอยากได้ตาทิพย์มากขนาดนั้นตัวเธอจะยกให้ก็ได้ตอนนี้ตัวเธอจะปลดปล่อยมันเดี๋ยวนี้หลังจากพูดจบดวงตาของคิโยโกะก็เกิดประกายแสงสว่างจ้าขึ้นราวกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ทำให้ตัวของคังเอโร่พูดไม่เป็นภาษาก่อนที่จะลงท้ายคำพูดว่าพระเจ้าและได้เกิดการระเบิดลูกใหญ่ขึ้นตามมาร่างของคังเอโร่ถูกพลังงานระเบิดเป็นจุลกลายเป็นพลังงานคล้ายลูกไฟที่มีใบหน้าของเขาโผล่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นในชั่วพริบตากลุ่มแก๊สขนาดใหญ่สีดำสนิทอันน่าสะพรึงกลัวพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอันมืดมิดด้วยความเร็วและหายลับไปด้วยแรงระเบิดนั้นทำให้ตัวเคียวโกะและมีเกลได้พัดตกลงไปในปากปล่องภูเขาไฟแต่เมื่อกวาตารุก้มลงไปดูร่างของพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็กลับพบว่าตอนนี้ผมของเคียวโกะนั้นก็ได้ค่อยๆขยายตัวออกมาแล้วห่อคลุมร่างกายพวกเขาทั้งสองคนเอาไว้เป็นรังไหมทรงกลมสีทองอารามก่อนที่จะกลายเป็นดวงแสงจ้าเจือจรัสราวกับแสงสวรรค์และลับหายไปในความมืดมิดในเวลาไม่นานตัววาตารุนั้นก็ค่อยๆลืมตาขึ้นเมื่อตัวเขามองไปในพื้นที่โดยรอบก็ค้นพบว่าตอนนี้ตัวคนนั้นได้กลับมาอยู่ในที่ปัจจุบันแล้วตัวอาจารย์คุโรเดระที่นั่งอยู่ที่เดิมตลอดก็มึนงงเป็นไก่ตาแตกว่าทำไมอยู่วาตารุที่เมื่อครู่นี้นั้นหายไปไหนก็ไม่รู้ก็โผล่มาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรส่วนเหล่าสาวกคนอื่นๆตอนนี้พวกเขาก็เหมือนกับว่ามีอาการทางจิตหลังจากออกมาจากเปลือกคุ้มสีดำทุกคนก็ดูจะเสียสติไปหมดอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาได้เห็นภาพจากสุดขอบจักรวาลเข้าก็เป็นได้หลังจากเหตุการณ์ในตอนนั้นประสาทสัมผัสของวาตารุก็เฉียบคมกว่าปกติและตัวเขาก็ถูกภาพนิมิตแปลกประหลาดหลอกหลอนอยู่บ่อยๆมันเป็นภาพความมืดสีดำสนิทหน้าขนลุกแต่ทว่าภายในนั้นก็มีดวงแสงสว่างอยู่หนึ่งจุดทุกๆวันดวงแสงจะดูขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตัววาตารุรู้สึกได้เลยว่าความมืดไม่มีทางเอาชนะแสงนั้นได้แน่นอนทว่าศึกระหว่างแสงสว่างและความมืดนั้นช่างรุนแรงและพลิกผันอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็ยังไม่มีท่าว่าจะสิ้นสุดลงแต่อย่างใดเส้นทางสู่ชัยชนะแห่งแสงสว่างนั้นยังอีกยาวไกลนักจบบริบูรณ์โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมังงะประจำปี2019ของจาริโตนจิอย่างเรื่องเซ็นเซอร์นะครับผมเพื่อนเพื่อนรู้สึกหรือคิดเห็นอย่างไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันกันได้ใต้คลิปนี้นะครับผมในส่วนของคลิปหน้าเนี่ยตัวผมจะนำเนื้อหาทั้งหมด7ตอนเนี่ยนะครับมารวมเข้าด้วยกันเป็นคลิปเดียวตัวที่จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของซาวด์เอฟเฟคประกอบนะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมมากขึ้นบวกกับเพิ่มสรุปเนื้อหาภายในเรื่องตอนท้ายคลิปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยมองเห็นภาพรวมของเนื้อเรื่องแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปต้นคลิปนะครับผมตอนนี้เรามีระบบสมัครสมาชิกช่องต่อเมงแล้วนะครับผมอย่าลืมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับคุ้มค่าแน่นอนเพียงแค่เดือนละ35 บาทเท่านั้นครับผม
โอเคครับขอบคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตลอดจนถึงตอนจบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกับช่องต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ